ราวนี้นะครับด้านหลังพระอุโบสถเคยพาท่านผู้ชมมาชมตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็มีเรื่องราวของระเบียงคดซึ่งรัชกาลที่3โปรดให้จารึกตำรายาติดเอาไว้เป็นระยะระยะแล้วจากนั้นผมก็จะพาท่านผู้ชมผ่านประตูวงกลมนะครับไปสู่อีกมิติหนึ่งมิตินี้มหัศจรรย์มากครับท่านผู้ชมครับมาถึงจุดนี้นะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งอยู่ในเขตพุทธาวาสของวัดราชโอรสเหมือนกันนะครับอาคารสถาปัตยกรรมใหญ่โตก็คือวิหารพระนอนมีระเบียงคดล้อมรอบนะครับระเบียงคดที่ล้อมรอบเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะมีพระพุทธรูปนะครับซึ่งนะครับรัชกาลที่1เนี่ยโปรดให้เชิญมาจากหัวเมืองฝ่ายเหนือมาประดิษฐานเอาไว้นะครับที่วัดโพหรือวัดพระเชตุพนนอกจากนั้นบางส่วนเนี่ยนะครับก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เชิญมาประดิษฐานนะครับในครั้งรัชกาลที่2เนี่ยพระราชโอรสก็คือกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ก็ขอพระราชทานมาประดิษฐานเป็นพระระเบียงนะครับล้อมรอบวิหารพระนอนนะครับตรงกลางเป็นวิหารพระนอนท่านผู้ชมครับนี่เป็นพระพุทธรูปสุโขทัยปางสมาธินะครับงามที่ไหนท่านผู้ชมต้องมาดูที่พระบาทนิ้วเท้าของท่านนะครับถ้าเผื่อท่านผู้ชมเห็นได้นิ้วเหมือนคนจริงนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางไม่เห็นนิ้วก้อยกรีดออกมาเลยนะครับนี่ไม่มีอันนี้เป็นลูกเล่นของช่างในสมัยสุโขทัยพระพวกนี้คือพระที่เหลือมาจากพระระเบียงที่ประดิษฐานอยู่รอบพระอุโบสถวัดโพนะครับ3ชั้นนะครับหรือมาดูองค์นี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่อันนี้ก็มหัศจรรย์มากเลยอันนี้เป็นพระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์1เชียงแสนสิงห์1ก็7-800ปีเหมือนกันนะครับลักษณะพุทธลักษณะเนี่ยนะครับพระพักตร์กลมอมยิ้มขมวดพระเกศาคือเม็ดพระศกเนี่ยนะครับที่เม็ดผมเป็นปมๆเนี่ยนะครับเป็นเม็ดใหญ่แล้วก็พระรัศมียอดสุดเนี่ยเป็นรูปดอกบัวตูมนะครับนี่เป็นเอกลักษณ์ของเชียงแสนสังคติที่พาดอยู่บนไหล่นี่สั้นปลายเป็นเนี่ยปลายเป็นเขี้ยวตะขาบอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเขี้ยวตะขาบเหนือพระถันนะครับเหนือนมซ้ายนะครับครองจีวรห่มเฉียงพระหัตถ์ขวาคว่ำอยู่ที่เข่านิ้วไม่เท่ากันดูสินิ้วกรีดนะโค้งไปโค้งมานิ้วที่จับเข่าพระหัตถ์ซ้ายหงายอยู่บนตักพระบาทสองข้างขัดกันแบบนี้เรียกว่าขัดสมาธิเพชรวัชรสนมูรตินะฮะนี่อันนี้พระเชียงแสนสิงห์หนึ่งเหตุผลที่ว่าเหลือมาจากวัดโพนะครับหรือวัดพระเชตุพนเนี่ยเพราะว่าสัดส่วนหรือไซซิ่งเนี่ยเล็กไปนะครับถ้าท่านผู้ชมไปดูที่วัดโพจะเห็นว่าขนาดของพระในพระระเบียงต่างๆเนี่ยมีขนาดไล่เลี่ยกันหมดเลยและอันนี้เป็นไซส์เล็กสุดนะครับก็เลยมาอยู่ที่วัดนี้ก็คือวัดราชโอรสรัชกาลที่3ก็ขอพระราชทานจากรัชกาลที่2เอามาไว้ที่นี่จากนั้นนะครับท่านผู้ชมดูแค่2องค์พอเพราะท่านผู้ชมมาเดินดูเองพระระเบียงนี่มีเป็นร้อยๆองค์นะฮะนี่เรามาดูกันในเรื่องของห่วงจุ้ยของการสร้างวัดนี้นะครับท่านผู้ชมครับห่วงจุ้ยของการสร้างวัดราชโอรสบอกกราบเรียนไว้แล้วว่ารัชกาลที่3เนี่ยท่านมีพระสหายเป็นชาวจีนเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องทรงทราบในเรื่องของห่วงจุ้ยหรือความเป็นมงคลของทิศทางในการสร้างอาคารสถานที่ต่างๆพระอุโบสถเนี่ยนะท่านผู้ชมครับหันหน้าไปทางทิศตะวันออกด้านหน้าพระอุโบสถเป็นคลองก็คือหน้าเป็นน้ำเพราะฉะนั้นคนโบราณบอกห่วงจุ้ยที่ดีหน้าต้องเป็นน้ำหลังต้องเป็นภูเขาเพราะฉะนั้นจะมาเอาภูเขาอะไรกับภาคกลางในที่ราบตรงแถบนี้เพราะฉะนั้นหน้าเป็นคลองถูกต้องแล้วนะครับด้านหลังจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างพระนอนขนาดยักษ์ทั้งอาคารวิหารก็ดีองค์พระเนี่ย20กว่าเมตรนี่นะเปรียบเสมือนเป็นภูเขาเป็นปราการด่านใหญ่เพราะฉะนั้นหน้าน้ำหลังเป็นเขาซ้ายกับขวานะครับเป็นพระวิหารพระยืนวิหารพระนั่งอีกขนาบซ้ายขวาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพระโบสถของวัดราชโอรสหรือผังรวมของวัดราชโอรสทั้งหมดเนี่ยเป็นผังที่
มีห่วงจุ้ยที่ถูกต้องที่ดีที่สุดมีน้ำอยู่ข้างหน้ามีเขาอยู่ข้างหลังมีเขาปีกซ้ายเขาปีกขวาประคับประคองหันไปทางทิศตะวันออกทุกอย่างเนี่ยนะครับไม่ได้เกิดโดยความบังเอิญทุกอย่างเนี่ยต้องอยู่ในพระราชดำริของพระองค์ท่านทั้งหมดนะครับและวัดนี้เนี่ยนะครับเป็นวัดสำคัญพระเจดีย์รายเนี่ยเป็นพระเจดีย์สี่เหลี่ยมย่อมุมไม้12องค์ละครังเนี่ยนะครับมีลวดลายปูนปั้นนูนขึ้นมาเราเรียกว่าองค์ละครังทรงเครื่องพระเจดีย์ทั้งหมดเนี่ยนะครับมีทั้งหมดเนี่ยรอบพระวิหารพระนอน32องค์นะครับเมื่อบวกรวมกับองค์พระนอนอีก1องค์นะครับก็เลยเป็น33นะครับหมายเลข33เนี่ยนะครับก็ตรงกับพระอินทร์แล้วก็บริวารทั้งหมด33องค์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตรงนี้ก็เป็นเหมือนกับคติไตรภูมินะครับเป็นที่ประทับของพระอินทร์ซึ่งเป็นเทพเจ้าสูงสุดในพุทธศาสนารองลงมาจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ